วันพรุ่งนี้นะครับ11 นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามมวยนานาชาติประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราชมศึกเดือยช้างถล่มโลกนะครับโดยมีพระท่านนายสมภาประจวบเหมาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจัดการแข่งขันพเนียงอัคเดชยิมชิงแชมป์สมาคมมวยโลก PABA รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทนะครับกับริกมากราโมคู่ที่2 1อุบลจิตเลิศชัยป้องกันตำแหน่งแชมป์สมาคมมวยโลก PABA รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทกับแจ็คสิหยายิ่งไปกว่านั้นนะครับชมการประเดิมมวยสากลอาชีพครั้งแรกของพงศักดิ์พอร่วมฤดีจะพบกับสตาร์เพลินโยรองแชมป์อันดับ2จากฟิลิปปินส์และยังมีคู่มวยไทยเงินล้านนะครับขุนเข่าทะเลคลั่ง9ล้านเก้าวิชิตพบกับไอ้ม้าพยศหานศึกปราสาทหินพนมรุ้งฟ้าคำรณสอพรศักดิ์พบกับศักดิ์รุ่งโรจน์พิมลสิงห์เพชรอุบลปอประเสริฐชัยพบกับทักษิณเกียรติจรูญชัยไมเคิลสิงห์เมืองนครพบกับลบพระคุณสิทธิ์ลบพระคุณชมฟรีครับพรุ่งนี้11 นาฬิกาททบ5ถ่ายทอดสด11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกาชมฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขครับครับแล้วชมมวยคู่ที่7กันต่อเลยอาจารย์นะคู่นี้ก็เป็นการชกระหว่างธงชัยเล็กต่อศิราชัยที่ท่านผู้ชมเห็นในโทรทัศน์ในภาพนี้นะครับหัวหน้าคณะเขาก็เป็นพิกศิราชัยนะครับหรือพันจ่าอากาศเอกวีระเท้าเนาเป็นผู้ถอดมงคลมาจากจักรราชครับนครราชสีมาชกมา30 ครั้งถึงฝ่ายก้มหนุนกราบผู้มีพระคุณส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นแผงฤทธิ์สอบปาพรมาจากอำเภอเมืองนครราชสีมาครับชกมา4 ครั้งคุณตุ๋ยสิทธิ์ธรณีนะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะสำหรับฝ่ายน้ำเงินมาจากจังหวัดเดียวกันได้ทางการเมืองท่านเมื่อสักครู่นะคู่ที่คู่เอกที่ผ่านเมื่อสักครู่นี้ช้างไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็ชะสารทีนี้ปีวัวช้างไม่ค่อยดีช้างเราแย่เจอธงชัยเข้าไปสอยร่วงไปเลยครับกางเกงแดงที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็มาจากค่ายเดียวกันอีกแล้วต่อธีราชัยครับคนนี้ตัวใหญ่กว่าแต่ชื่อว่าธงชัยเล็กธงชัยเล็กครับว่าต่อยที่หลังธงชัยนั้นต่อยก่อนแต่ว่าตัวเล็กธงชัยเล็กต่อยที่หลังแต่ว่าตัวใหญ่ยังไม่มีธงชัยใหญ่นะครับสนามมวยนานาชาติ8 ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับยืนยันในเจตนาที่เราได้ยืนยันกับท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะส่งเสริมมวยสากลสมัครเล่นทางหนึ่งนอกจากนั้นยังชูศักยภาพมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกและก็การส่งเสริมการกุศลนะ3 อย่างท่านผู้ชมนั้นมีทุนนักมวยไทยนะครับอาจารย์ตอนนี้ทุนตั้งไว้1 ล้านบาทจะเอาดอกผลนั้นมาช่วยบรรดาโรงเรียนหรือประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือทางวัดวาอารามก็ต้องทำหนังสือยื่นไปที่สนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะคุณทรงชัยรัตนสุบรรณก็ฝากขอบคุณบรรดาที่ไปให้เกียรติไปร่วมงานทั้งกระเช้าของขวัญดอกไม้กระเช้าอะไรต่างๆนานาพร้อมทั้งปัจจัยที่หลายท่านได้ร่วมทำบุญสร้างกระเบื้องหลังคากันนะครับทุกเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเข้าการกุศลทั้งหมดครับเรามาดูกันสัปดาห์นี้กันแล้วครับเชิญครับพรุ่งนี้ที่เป็นนาฬิกาครับไปที่เวทีนานาชาติจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเวทีที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนวงการมวยครับไม่ว่าจะมวยไทยและมวยสมัครเล่นบนเวทีช่วงนี้คู่ที่7ของรายการเป็นมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ141 ปอนด์ซึ่งต่อไปก็จะไว้สู้กับชาวต่างประเทศครับเป็นมวยเด็กรุ่นใหม่ครับก็โตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ศิลปะมวยไทยนั้นกระจายไปทั่วโลกแล้วสภามวยไทยโลกนั้นมีสมาชิก35 ประเทศแล้วอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะที่สนามมวยนานาชาติคนญี่ปุ่นก็มากันเยอะครับมาดูคินไตอีกนะก็โอ้โหต่อยได้สนุกฮะสนุกเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นนี่เขาพัฒนาฝีไม้ลายมือแม่ไม้มวยไทยนี่แม่พัฒนาขึ้นมาไล่หลังไทยมาติดๆแล้วครับคินไตอีนี่เป็นแชมป์นะครับแชมป์สภามวยไทยโลกนะจานัทจูเนียร์เวนเตอร์นะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าศักยภาพของมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนั้นจะต้องแพร่กระจายไปสู่นานาอารยประเทศอย่างแน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์ ESPN นั้นจะนำภาพเหล่านี้นะครับไปเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาศิลปะมวยไทยในขนมต้มสุดเสาสงชัยขอขอบพระคุณรีเจนซี่กรันดีไทยขอบพระคุณเครื่องดื่มช้างทองพลังช้างกอกช้างทองโดยคุณพันศักดิ์ศรีสุขใสกรรมการผู้จัดการบริษัทเอราวัณน้ำทิพย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายขอบพระคุณน้ำมันเครื่องไดเกียวฟรีสเอ็กซ์ตรากาแฟบริษัทครัวออริโอจำกัดและบริษัท MMC สิทธิผลจำกัดรถกระบะมิซูบิชิ L 200ชาด้าท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่2ของมวยคู่ที่7วันนี้ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับธงชัยเล็กต่อศิลาชัยครับฝ่ายแดงจากแดนหลวงพ่อคูณอีกคนนึงครับ
เจอกับฝ่ายน้ำเงินครับแผงฤทธิ์ สปภาพรแม่มาจากที่เดียวกันครับทั้งคู่นี่โคราชครับนครราชสีมาด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับดูครับเข่าในล้วนๆต้องยกให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินฝีมือเหลี่ยมหลักต่างๆต้องยกให้กับทางด้านฝ่ายแดงมาดูผลการแข่งขันวันนี้ที่ผ่านพ้นไปครับมีมวยสากลตียกคู่แรกสุชาติลูกเกษตรชัยชนะคะแนนเด่นระนัยสิทธิ์สันทัศน์สิทธิ์รักลูกทัพสิทธิ์รักสมมณีชัยครับชนะคะแนนเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อทวีชัยสิทธิ์กุรุหนูชนะคะแนนรักยมสมมณีชัยขุนพินิจเกียรติวันชนะคะแนนวังทองสอุบลรัตน์รณชัยนราธิคุณครับชนะคะแนนศักดิ์อาวุธเกียรติวันปากกายเพชรเกียรติจรุณชัยก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์สารวัตร13เหรียญพาวเวอร์แล้วก็ธงชัยต่อศิลาชัยครับชนะน็อกพจสารสิงห์คลอง4ไปในยกที่2คู่นี้เป็นคู่ที่7ครับยกนี้เป็นยกที่2แผงฤทธิ์เป็นฝ่ายเบียดเข้าไปแผงฤทธิ์นี่เป็นมวยเข่าอาชีพอีกคนนึงครับเวลาวงในนั้นจะเห็นว่าตีได้รุนแรงกรรมการข้างบนก็พี่แหมครับพันโทธีระนวังวราเบียดเข้าหาแผงฤทธิ์เอาในนั้นตีฉกัดฉกันแต่ว่ายังไม่ได้ตีฝีมือนั้นอยู่ฝ่ายแดงครับธงชัยเล็กต่อศิราชัยคู่นี้เป็นมวยใหญ่เครื่องอาจจะร้อนชาเล็กน้อยแต่ว่าอาวุธแต่ละลูกโอ้โหแต่ละดอกนี่ไม่ต้องห่วงแรงๆทั้งนั้นดูครับดูกันได้เต็มๆตามวยใหญ่นั้นดูสนุกนะครับเพราะว่าอาวุธออกไปแต่ละลูกนี่จะเห็นเต็มตอเต็มเรียกว่าเต็มสายตาดีแล้วเกินมวยใหญ่ดีครับแล้วก็อย่าลืมครับรายการมวยดีที่น่าติดตามอีกนัดนึงครับศึกวันธงชัยวันศุกร์ที่17ครับที่เวทีมวยลุมพินีดูฤทธิชัยลูกเจ้าพ่อดำครับเจอกับเมธีเจดีพิทักษ์เป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็ติดตามด้วยรัตนชัยววราพลครับเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสให้นักชกรุ่นน้องที่กำลังมาแรงครับพรพิทักษ์เพชรอุดมชัยครับว่าจะขึ้นมิดได้ไหมมาติดตามชมครับนี่คือคู่มวยในศึกวันธงชัยครับวันศุกร์ที่17นี้ที่เวทีมวยลุมพินีแล้วก็ส่วนที่ภูธรอีกนัดนึงครับโดยอู๊ดวันธงชัยกับทางด้านคุณสมปองเดชาคุณครับที่เวทีมวยบางใหญ่ซิตี้นะศึกเกียรติสิงห์รอครับผู้เอกจะให้แฉลงเล็กศิลปกรมวยรอบที่แข่งขันกันมาทางพทบ5ทุกคืนวันเสาร์ตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศกันทั้ง2รอบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรอบมิชูมิชิ L 200สตาร์ดาเราก็ได้ทางด้านศักดิ์มงคลมนสายชนครับจะชิงกับศักดิ์อุบลพอมึงอุบลในวันที่8ครับ8กุมภาพันธ์วันเสาร์ครับแฟนมวยตู้ติดตามชมกันแล้วก็อีกรอบนึงครับมวยรอบ US ท้าโลกครับเราก็ได้คู่ชิงระหว่างเก่งสิงห์คอนคุยครับเจอกับเกียงไกรสวรพินก็จะชกกันในวันที่18กุมภาพันธ์ครับนี่เป็นเรื่องของมวยรอบทางพทบ5ติดตามชมครับทุกคืนวันเสาร์ในช่วงของ4ทุ่มเศษครับบนเวทีครับครับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปดูฟรีนะครับศึกเกียร์ช้างถล่มโลกครับแล้วมาดูยกที่3กันต่อครับมวยรุ่นใหญ่141ปอนด์ตรงไทยเล็กนั้นเป็นฝ่ายตั้งรับอาวุธครบเครื่องมีทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแข้งนิดนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเข่าอาชีพแต่ยังไม่ได้โดนเบี่ยงทิ้งไปพยายามประกบได้แล้วแข้งนิดลูกหากินไล่เข้าไปด้วยแข้งซ้ายเบียดเข้าหาตลอดสงชัยนั้นป้องกันตัวไว้ครับไม่รีบร้อนคอยดักคอยเตะคอยถีบไว้วงในไม่เล่นด้วยมาหาศอกสั้นครับศอกซ้ายฟันเข้าไปอีกดอกอีกดอกหนึ่งเวียงเอาไม่ลงแล้วตอนนี้สงชัยเทคจะเวียงแผงนิดไม่ลงเวียงไม่ลงแล้วก็มีปัญหาแน่ครับสำหรับธงชัยเล็กดูให้ดีแผงฤทธิ์นี่เริ่มติดเข้ามาอีกแล้วหยุดครับโดนเข้าไปหลายดอกเข้าลำตัวธงชัยเล็กทำท่าหยุดหันมาเล่นหมัดแล้วแผงฤทธิ์เริ่มเบียดตลอดติดเข้าไปอีกอย่าให้ประกบได้ไม่หาเหลี่ยมดีลูกนี้ธงชัยเล็กใช้เหลี่ยมหลบนิดนึงแล้วเวียงเททิ้งไปครับเป็นธรรมดาของมวยยุคนี้สมัยนี้ครับมวยเข่าเดินหน้าส่วนใหญ่แล้วก็ได้แรงครับแต่อาจจะเสียเหลี่ยมดูครับอย่างนี้เสียเหลี่ยมครับเรื่องของเหลี่ยมมวยแล้วธงชัยเล็กนี่ดูจะได้เปรียบแต่ดื้อครับรายของทางด้านแข็งนิดนี่ดื้อเยอะเกินครับดูครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับเหมือนคล้ายๆกับปากกายเพชรละครับลายนี้นี่จิตใจนี่เวสปอย 100% ครับ
หลักเหลี่ยมเชิงต่างๆแล้วก็ต้องยกให้กับคมไทยเล็กยุบไม่ยุบย่นไม่ย่นครับต้องติดตามไปเรื่อยๆนี่เป็นยกที่3โอ้ยแข้งซ้ายแข้งนี้เสียงดังฟังชัดครับลูกจับลูกเข็นลูกไถนี่หมดครับถือว่าผิดกติกาจับแล้วโต้นี่ใช้ได้ครับถ้าจับแล้วมาเข็นมาดันนี่ถือว่าผิดกติกาครับใช้ไม่ได้อาวุธที่ออกของธงชัยเล็กนี่ดูจะตัวเบาไปนิดนึงครับแข้งซ้ายที่ออกเข้าซ้ายเข้าขวาโต้ขึ้นเดินตลอดแข้งลิศสปภาพรคู่นี้จัดว่าเป็นมวยเข่าในครับวันนี้ออกมาเล่นฝีมือเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงครับธงชัยเล็กตั้งรับสายตาดีมีอาวุธของทางด้านแข็งนิดเจาะไปเรื่อยเจาะไปเรื่อยติดในตลอดต้องเป็นแผงเด็ดรายานี้เบียดเข้าศิลปะมวยไทยในขนมต้มศึกเสาธงชัยวันนี้นะครับผู้ชนะน็อกยกไหนก็ได้นะครับบริษัทชัวออดิโอจำกัดโดยเทปเพลงมนต์สิทธิ์คำสร้อยชุดสังนางมอบสร้อยคอทองคำหนัก2บาท1เส้นน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายมอบสร้อยคอทองคำหนัก1บาท1เส้นนะครับวันนี้แสดงว่าผู้ชนะน็อกยกไหนก็ได้นะครับได้สร้อยคอทองคำหนัก3บาทนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงน้ำมันเครื่องสเตทวิสกี้แบล็คแคทแบล็คไทยวีโอวิสกี้ไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าวิลล่าดาราคาเฟ่ต้นตำรับโชว์ตลกดังมากที่สุดแห่งแรกของโลกครับครับเดี๋ยวชมกันต่อในยกที่4ครับของคู่ที่7แล้วก็อย่าลืมครับวันศุกร์ที่17ครับ3คำจำให้มั่นครับ3คำจำให้มั่นทุกวันธงชัยครับวิชิตชัยลูกเจ้าพ่อดำเจอกับเมธีเจดีพิทักษ์ครับติดตามชมครับวันศุกร์ที่17ที่ลุมพินีครับแล้วก็17ถึงรออีกรายการนึงครับวันจันทร์ที่20ครับศรีทนสมชัยยิมครับเจอกับคอนโดสิทธิ์ผาฟ้าครับที่เวทีมวยบางใหญ่ซิตี้จังหวัดนนทบุรีติดตามชมครับเรามาดูยกที่4กันต่อทางลิฟเริ่มเดิมเครื่องเครื่องร้อนธงชัยก็แลกด้วยพยายามโต้ตลอดวงในวงหน่อยนั้นไม่ต้องคิดแล้วครับแผงนิดขยันกว่าเด็ดเข้าไปความขยันนั้นอยู่ฝ่ายน้ำเงินแผงนิดกรอบภาพรหลักเหลี่ยมนั้นอยู่ฝ่ายแดงครับธงชัยเล็กต่อศิราชัยโดนดันเข้าไปให้เหลี่ยมเอาอะไรไม่ถนัดลูกนี้วางแข้งออกมาทางด้านธงชัยเล็กมวยใหญ่นั้นอาจจะช้าครับดูยืดยาดนิดหน่อยโอ้โหลูกแต่ละลูกตรงนี้เตือนครับใช้ขัดขาของการทีละนาวังเวลาเตือนใช้เหลี่ยมอย่างเดียวไม่เป็นไรพยายามเตะอัดไปแต่ลิกก็โต้ตลอดสงชัยเริ่มออกอาวุธบ้างพยายามเตือนอีกแล้วเล็กนั่นเล่เหลี่ยมแผ่วพราวเวลาวงในจะเห็นครับใช้ขาขัดเบี่ยงไปเบี่ยงมาเสียงตันขวางเอาไว้บ้างอะไรบ้างทำให้แผงลิฟตีเข่าไม่ได้แล้วก็ล้มบ้างเอาไปอีกแล้วนะฮะโอ้แผงลิฟต์ชักลำบากครับช่วงนี้เข้าไปจับไม่ได้ลงทิศโดนเบี่ยงล้มลงไปอีกโอ้ยกนี้มาแผงนี้ได้ประกบไม่ได้เลยครับเรียกว่าทางด้านธงชัยเล็กนี่รายนี้นี่ทรัพย์สินทางปัญญานี่เยอะจริงๆครับสารพัดพิษแม่แต่ก็ซื่อบริสุทธิ์ครับทางด้านแผงนิดนี่บำรุงสปอนเซอร์ไปเยอะครับไม่ต้องเติมอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวแล้วครับเหลี่ยมเชิงนี่ไม่สนครับขอเข้าในติดในว่าไปเรื่อยครับสมัยนี้อย่างว่าล่ะครับมวยเหลี่ยมมวยเชิงนี่ถ้าตั้งรับมากๆไม่ปล่อยออกอาวุธนี่ก็แฟนมวยไม่เคยชอบครับต้องเดินดูต้องแข็งแรงไว้ดูครับจังหวะฝีมือทุกรูปแบบครับอยู่กับทางด้านธงชัยเล็กโอ้แต่แกดื้อแกตรงครับจะออกกับการเหมือนกันครับโดนเข้าไปมากๆในแข็งนิดวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับชมศึกเบียร์ช้างถล่มโลกโดยพระท่านนายสมเภาประจวบเหมาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานจัดการแข่งขันวันพรุ่งนี้ครับดูฟรี11นาฬิกาเป็นต้นไปสัพพะเนียง
อคาเดตยิมชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทกับมาคราโม่ในอุบลป้องกันแชมป์กับแท็กเชียร์ย่าครับวันพรุ่งนี้11นาฬิกาดูฟรีที่สนามมวยนานาชาติประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราครับยกสุดท้ายครับต้องแรงต้องเร็วกว่านี้ครับทางด้านแผงลิฟต์ต้องออกนี่นะครับเหลี่ยมลงทุกเหลี่ยมครับเหลี่ยมดีครับคุณชัยเล็กหลังจากที่ยกที่4นี่แม่ครับของทางด้านคงชัยเล็กเข้าไปชนิดกระจุยกระจายกระเจิดกระเจิงครับยกที่4นี่เสียเปรียบครับต้องเหนื่อยหน่อยครับมาลีลีรอๆนี่ไม่ดีแน่ครับขวามาผมก็ขวาไปความไม่แน่นอนเกิดขึ้นครับสำหรับมวยคู่นี้ดูครับอยู่ที่ดุลพินิจของด้านกรรมการอาจจะหนักใจครับในชั่วโมงนี้ตอนนี้แล้วก็เป็นช่วงของยกสุดท้ายด้วยต้องคุมเกมกันให้ดีครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างแลกแข้งไม่เดินครับแข้งนิดหลุดดีครับได้สวยมากทุกคืนรวดเร็วทันใจครับคงชัยเล็กนี่ไม่ยอมให้กินเปล่าต้องว่ากันที่กรรมการครับรักใครชอบใครตัวไหนครับมวยแบบนี้วิเคราะห์ไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าใครได้เปรียบโอ้โหดูครับทั้งคู่ครับช่วงสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายปีกองเร่งแล้วแข้งลิศนั้นไม่เข้าแล้วครับเพราะต้นยกตุนไว้เยอะสงชัยก็รู้สึกว่ามั่นใจเหมือนกันเรามาดูกันครับว่ากรรมการจะออกใครสงชัยนั้นถือว่าฝีมือนั้นทำไว้ตลอดทำจุกทำจิกไว้ส่วนแผงนี้ก็ถือว่าตีเข่าไว้ได้ตลอดเหมือนกันได้จะมาไม่เข้าเรียกว่าลูกต่างคนต่างเกรงใจครับตอนนี้อยู่ที่จุดเกรงใจกันแล้วครับจะมาพูดลูกกระทำกันแล้วฝ่ายแดงนี่ดูจะมีภาษีครับแต่ทำได้แต่ดันไปถูกเตือนนี่ครับปัญหามันจึงเกิดขึ้นว่าเตือนแล้วตัดหรือเปล่าครับคู่ขี้สูสีครับทุกคืนวันเสาร์ครับเสาร์ตรงชัยครับติดตามชมกันได้ที่ตรงนี้ครับพทบ5ในช่วงของ4ทุ่มนิดๆครับสักคู่ครับผู้ใดจะเป็นผู้ชนะผู้ใดจะได้รับการชูมือมาทางด้านกรรมการเรือนเพชรครับน้ำเงินครับแผงลิศ สประภาพรเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปก่อนที่จะถึงคู่สุดท้ายนะครับก็ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยรอบมิตซูบิชิ L 200สตราด้านั้นไปถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคุณชัยครับหลังจากขับเคี่ยวกันมาประมาณ6เดือนนะครับเราได้ผู้ชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับตัวยืนที่เข้าไปรอในทีแรกเลยก็คือสักอุบลพอเมืองอุบลและผู้ที่เข้าไปชิงนะครับเพิ่งตัดสินกันเมื่ออาทิตย์ก่อนนู่นเองนะครับก็คือทางด้านสักมงคลมูลสายชนคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบมิตซูบิชิจะไปเจอกันในวันที่8วันที่8กุมภาพันธ์นะครับส่วนรอบรุ่นยักษ์เป็นไงฮะอาจารย์ยักษ์ใหญ่5มวยรอบพลังยักษ์ GS นะ